ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์เนวีชเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องหนึ่งทุกท่านอันนี้บอกตามตรงเลยนะว่ามันเป็นคอนเทนต์ซ้ำก็คือเราเคยจัดรายการในเอพิโซดชื่อประมาณนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้พูดมาจนนานจนเราลืมไปแล้ว ว่าเราเคยพูดหัวข้อนี้และคิดว่าท่านผู้ฟังถ้าแบบต่อ้ท่านเป็นแฟนบรรทารายการนะท่านก็จะลืมเหมือนเรานั่นก็คือเรื่องราวของคำว่า midlife crisis ทุกท่านระพูดงี้แบบโอ้โหนอกจาก minimalist d i a r y นะคะก็น่าจะมีรายการอื่นๆอีกหลายรายการในเครือของเราเองอะที่เคยพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าเอา้าเราก็ต้องพิเศษหน่อยเพราะเรามาพูดถึงแบบนะ midlife crisis กับความเป็น Minimalist ของเรานะจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอยากที่จะมา รีวิวประเด็นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะในรอบสัปดาห์นี้แล้วกันอย่างแรกก็คือปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ทุกท่านจะอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่เนาะก็คือจะเป็นปีที่อายุมากขึ้นทีนี้รายการเราก็เหมือนกันนะคะต้องบอกว่า Infinity podcast เอาช่องก่อนช่องจะครบรอบ6ปีในเดือนกุมภาพันธ์นะอย่าถามมากว่าวันไหนเพราะว่าบางวันเราก็จะนับว่าบางปีเราจะบอก16กุมภา แต่บางครั้งเราก็จะรับว่าเออต้นเดือนกุมภานะเพราะจริงๆเราเคยพับลิชรายการครั้งแรกเนี่ยในแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Southund Cloud คือทอั้งหมดแต่ต้นของชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ s n d c l o u d เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแพลตฟอร์มหลักในการกระจายเอ่อฟีดของรายการเออท่านไม่ต้องสนใจมากนะมันเป็นเชิงเทคนิคนิดหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเราเคยใช้เอ่อฟีดของตัวแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วเราก็เปลี่ยนเพราะรู้สึกว่าอ้าวทุกคนใช้ซาวคลาวเราก็เปลี่ยนนะดังนั้นก็วันที่ก่อตั้ง ช่องเนี่ยมันจะงงๆแต่ว่าถ้านับกลางๆก็อ่ะสิบหกุมภาพันธ์จะครบหปีแล้วนะ,ะในส่วนของรายการของเราเนี่ยเดอะมินิมอลิสเตอรีก็ย่างเข้าสู่ปีที่หซึ่งหลายท่านจะสงสัยนะอาจจะเหมือนที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเวรกรรมปีที่5้านะคะเรื่องจริงควรจะจัดสัปดาห์ละครั้งนะคะมันควรจะมีเอ๊ะเกือบเกือบมันต้องมากกว่า200ตอนไปเยอะแล้วนะทำไมโผล่มาแค่200ตอนนิดๆน,น,นะก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนที่เราจัดเป็นครั้งแรกเนี่ย รายการเนาะเราก็แบบออกแนวจัดบ้างไม่จัดบ้างนะบางช่วงเนแบบว่าชีวิตก็คิดเองในวงเล็บเหมือนกันนะโอ้ยเรายุ่งจังเลยอนะไรเงี้ยก็จะหายไปแบบโหหายไปนานนะประมาณว่าบางทีหายไปเป็นเดือนเหมือนกันห้าสัปดาห์อนะไรเงี้ยล้วก็ค่อยโผล่มาทีดังนั้นผู้ฟังรายการก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งผู้จัดอย่างข้าพเจ้าเนี่ยนะนะ เอาแนวนอนไม่ได้ทุกท่านก็เลยฟังมั่งแล้วก็บางทีเว้นหายไปเนอะเราคิดว่าหลายคนถ้าเป็นผู้ติดตามช่วงแรกๆเนะี่ยน่าจะลืมเราไปแล้วเพราะเรามาไม่บ่อยนะพอมาชีวิตเริ่มปรับปรงุงตัวย่างก้าวเข้าสู่ปีรมันแบบช่วง2563ันต้นมาเนะี่ยก็เริ่มแบบเหมือนกับมีวินัยมากขึ้นนะหกสามหถามว่า เราจัดทุกสัปดาห์ไหมก็ต้องบอกทุท่านตามจริงว่าไม่เนาะแต่เพียงแต่ว่าเราพยายามจะงดรายการให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ะไดนะก่อนอื่นเลยเราก็แบบบอกทุท่านแล้วว่าช่วงเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยเรามีสอนเป็นญญาโทนะคะคือมันผ่านพ้นการที่ไม่ได้สอนเป็นญญาโทมาสักพักหนึ่งแล้วอะเท่ากับมันสองสมปีมั้งถ้าจาไม่ผิดนะคะก็คือมีช่วงที่เราต้องสอนแบบหนักๆมีช่วงที่เราต้องสอนแบบแบ่งกันสอนเออจริงๆอาจจะ พักน้อยกว่า2อสปีนะแต่ว่าณรอบนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นวิชาที่เราจะต้องเริ่มใช้แมทเทียร์เลใหม่ๆนะคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวเยอะแล้วแบบมีความเครียดทั้งที่เอาจริงนะหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าเฮ้ยสอนปัญญาโทเนี่ยไม่ต้องเครียดมากนะคะคือเราเองอ่ะจะนึกในใจไงว่า 1. คือมันมันเหนือขั้นกว่าระดับปริญญาตรีสคือจํานวนชั่วโมงที่สอนต่อครั้งอะ่ะจะมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยะ แต่หลายคนบอกเคยไม่ต้องเครียดซึ่งเราก็นึกในใจดูท่านไม่รู้ทําไมแบบซีซั่นนี้เราค่อนข้างที่จะเครียดมากแล้วเราก็จะแบบมีการพยายามที่จะเตรียมแบบสไลด์ให้สวยนะเอารูปภาพใส่เอานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกอึกในใจเหมือนกันว่าเออซีซั่นนี้มีความกังวลว่าจะจัด Minimal ลิสเดอรี่ไม่รอดในทุกสัปดาห์เพราะว่าพอวันอาทิตย์นี่เราจะสอนแบบเหมือนทั้งบ่ายเลยะคะ่ะแล้วอาจจะทําให้เหนื่อยแล้วก็ ไม่สามารถแบบจิกหัวต้องใช้คำว่าจิกตัวเองขึ้นมาจัดรายการได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงท่านเราก็จะพยายามใช้คำนี้นะพยายามให้ดีที่สุดนะคะทีนี้ยังไม่ถึงเรื่องของปิดไลฟ์ไพรซ์เสนะบนเรื่องทานสอนมันมีอาการหนึ่งขึ้นมาเอาแหละเข้าเรื่องถามว่าทําไมเลือกจะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากจะถามทุกท่านเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะไปถามใครนะอาจจะไปถามจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่า เราดูอาการตัวเองนะยังไปไม่ถึงจุดๆนั้นนะแต่ว่ามีเพื่อนที่เคยไปหาจิตแพทย์ก็ถามว่าเอ้ยสนใจจะปรึกษาไหมอ่ะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะดูกท่านว่าเอ้ยอาการเราเป็นอย่างไรบ้างนะหนึ่งก็คือว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็น2ปีเต็มแล้วกันนะที่แบบทำงานด้านบริหารทุกท่านชีวิตเราเนี่ยณนะปัจจุบันก็คือตื่นขึ้นมานะคะด้วยนาฬิกาปลุกเราจะมีตารางก่อนเราจะเขียน ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะเมคชชวร์ sure ว่าตารางของเราจะถูกลงไปในสมุดบันทึกของเราซึ่งเป็นสมุดแบบสมุดจริงๆอะนะซึ่งทําให้เรารู้ว่าโอเควันนี้เราต้องทําอะไรบ้างนั่นจะเป็นตารางแบบเรามีตารางหลายปีเลยนะเราก็จะบรรจุไปในแต่ละวันว่าแต่ละวันเราทาอะไรอะไรเงี้ยก็เติมเติมเข้าไปนะทีนี้มันก็จะมีสมุดอีกเล่มหนึ่งหลกักๆเนี่ยเราพกสมุด2เล่มอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเอาไว้จดเรื่องงานทุกอย่างนะแล้วก็จะบอกว่าเหมือนกับเป็นทูดูลิสต์ในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้าง ทีนี่ข้อสังเกตก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ชีวิตเป็นระบบนะออโต้พลอตตื่นมาตามนาฬิกาปลุกเท่าที่ดูว่าตารางแต่ละวันมีอะไรนะแล้วก็ทำงานหนึ่งสองสามห้าก็คือวันนี้ประชุมอันนี้อ้นั่นประชุมอันนั้นไอ้นู่นก็ต้องสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,รอมีงานประชุมเสริมแทรกนักศึกษาขอพบเซ็นเอกสารของนักศึกษามันก็จะแบบเต็มไปหมดอะทุกท่านคือใช้ชีวิตแบบนี้ในแต่ละวันแล้วก็ เสาร์อาทิตย์ก็มีกิจกรรมทําอีกนะถ้าทุกท่านฟังก็จะเห็นว่ามีนู่นมีนี่อย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เออน่าสนใจไปแอบเจอต้องเรียกว่าเป็นอาจารย์ของตัวเองอะนะคือเขามีการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะเรากับคณะเดียวกันเนี่ยแต่อีกมาหลาลัยคือเป็นเราที่เราเป็นสิทธิ์เก่าเขาก็มาเตะบอลแข่งกันอนะไรเงี้ยเราก็ไปเจออาจารย์ตัวเองเขาก็ คือแปลกเนาะเราก็ต้องเรียกท่านว่าอาจารย์แต่เราไม่เคยเรียนกับท่านเพราะว่าเป็นคนละภาควิชาแต่เป็นอาจารย์คณะเราอะไรเงี้ยแล้วบอกโอ๊ยหนูจำอาจารย์ได้แล้วเพื่อนก็เ,เคยคุยว่าอาจารย์ใจดีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เหมือนอึกไปนิดนึงว่าจะเรียกเราว่าอะไรดีเพราะว่าณนะจริงๆก็คือเขาเป็นอาจารย์ของเรานะแต่ว่าพอมาเจอเราในในมุมเนี้ยคือเขาก็ไม่รู้จักเราอะนะคือจําเราไม่ได้ด้วย เราก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเขาเลยเรียกแคนตัวเองว่าพี่พี่อย่างน,นพี่คือเราเราเข้าใจความรู้สึกของทูกท่านถ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชินจริงๆนะเรียกตัวเองว่าพี่แต่เราอ่ะคือเราต้องเรียกเขาว่าอาจารย์เราเราเรียกพี่ไม่ลงนะคะก็อ่ะอย่างที่บอกสารนี้ก็มาทํางานอีกแล้วบอกว่าพอกลางคืนที่ผ่านมานะวันเสาร์ก็อยู่แบบคือเราต้องมานั่งดูจนบอลเสร็จจนเขาเก็บที่นั่งอะไรเพราะถือว่าเราเป็นเจ้าภาพนี่เนาะ ก็มันใช้เวลานานมากท่านจนฟ้ามืดฟ้าคลืมอะไรอย่เงี้ยเราก็เฝ้าจนแบบเกือบเสร็จเนาะแล้วก็หลับกลับมาบ้านมาหลับก่อนตอนกลางคืนเนี่ยเตรียมสอนเประมาณตีสีแล้วก็มาสอนตอนช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงช่วงเย็นลากยาวไปห้าห้าโมงเย็นอะไรประมาณเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกว่าเอา้าสัปดาห์นี้หมดไปอีกสัปดาห์เหรอคะกลับมาบ้านก็หลับต่อเหมือนกันทุกท่านแล้วก็ตื่นมา จัดรายการเนี่ยนะแต่ว่าให้เห็นว่านี่คือชีวิตสัปดาห์นี้แต่ว่าสัปดาห์นี้ที่ว่านี่มันเป็นแผนจําลองของหลายๆสัปดาห์ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีนะ <S <S สภาพที่เราเห็นในความผิดปกติทุกท่านอยากจะเมาแล้วก็แบบให้ท่านสังเกตอาการเรวเองไปด้วยนะว่าเปหน,นีหรือเปล่านะ <S <S คือเราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะเรียกบิดไลฟ์ไฟสิตนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์นี่คงอาจจะมีส่วนนะแต่เราเบื่อที่จะพูดตรงๆนะ เห็นคนอื่นเขาก็พูดถึงประเด็นเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเอาตัวเองไปแบบไปใส่ว่าเราเป็นด้วยเอออาจจะเป็นเพราะว่าสื่อมันทําให้รู้สึกเอ,อ้หรือเราเป็นแบบนี้นะแต่เรามีการชนีคือมีวันหนึ่งมีประชุมซึ่งเป็นการประชุมผ่านซูมแต่ว่าเราอยู่ที่คณะจ,จะมีห้องหนึ่งที่แบบเขาให้เปิดซูมเข้าได้อนะไรเงี้ยปรากฏว่าเออก็มีอาจารย์เขาก็ท่านก็ถามถามแบบคือถามรายละเอียดอะ S <S เราเนี่ยจะต้องมีหน่วยความจําที่ดีมากเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นล้านเรื่องเลยนะที่เราดูแลอะไรเงี้ยทุกท่านบางทีเราลืมเรามีอากาหนึงหนึ่งถัดไปก็คือเราหลงลืมว่าเราเซ็นเอกสารเรื่องอะไรไปพอเขาถามมันเราจําไม่ได้เฮ้ยขนาดนี้เลยทุกท่านเพราะวันหนึ่งเนี่ยมีบางวันเนี่ยมีเป็นสิบเอกสารทีนี้พอมาประชุมเนี่ยท่านก็จะถามประดึงว่าเราก็เข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบเราเรื่องนี้ทํำยังเรื่องนี้มีอะไรเรื่องนี้มันคือถามเยอะมาก จนกระทั่งเราเาแล้วก็ make comment นะซึ่งอันนี้พูดเลยว่าไม่ใช่ความผิดท่านเลยเป็นเรื่องถูกต้องแล้วคือการทวนเรื่องงานแต่อเอญวันนั้นมันประมาณสักห้าโมงเย็นกว่าแล้วแล้วเราก็ทํางานมาแต่เช้าเนาะคือห้าโมงเย็นกว่านี้แบบมันคือเวลาเลิกงานละแต่เรายังประชุมต่อนะก็คือเป็นช่วงที่แบบรอประชุมด้วยซ้ำอ่ะคือจริงประชุมเลิกเลรดไปกว่านั้นเป็นช่วงแบบช่วงระหว่างรอให้ทุกคนเข้าสูมเข้าอะไรเงี้ยคือคนกาลังน้อยแล้วท่านก็ถามถาม,ถาม แล้วน้องเจ้าหน้าที่ก็บอกอาจารย์มีเอกสารด่วนขอเซ็นให้วิ่งมาหาที่ห้องประชุมเราก็เซ็นไปแล้วท่านก็ถามแล้วก็อึกอัก,อก,อก,อกตอบนะคะมันมาถึงจุดที่เราปิดเสียงซูมจากห้องประชุมของเราคือเซ็นเอกสารเสร็จแล้วบอกว่าอ่ะพี่ไม่ไหวละเดินออกไปจากห้องประชุมคือตอนนั้นอยู่คนเดียวทุกท่านเพราะว่ารอคนอื่นเข้าประชุมผ่านซูมหมดเราอยู่ที่ห้องเหมือนกับห้องปฏิบัติการเนี่ย คือเดินออกไปเลยแล้วก็พี่ที่เขาพูดอยู่อะทนาจารย์นี่เขาพูดอยู่เนี่ยเขาก็พูดยังคอมเมนต์งานอยู่อะแต่คุณเข้าใจไหมว่าถึงจุดนั้นเราไม่ได้ฟังแล้วเราไม่ฟังแต่เขาพูดกับเรานะแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวละเราขอเดินออกไปเดินออไปดูใบไม้ใบหญ้าดูท่านแล้วก็แบบเอาละถึงเวลาก็เดินกลับเข้ามาซึ่งหนึ่งแต่มันเป็นเวลาแป๊บเดียวที่เราเดินออกไปแต่เรารู้แล้วว่าเนี่ยอากาศคขืออากันไม่ปกติุกท่านแต่พอกลับเข้ามาเนี่ยพี่เขาก็ไม่ได้มีอาการ เหมือนกับเขาก็เงียบแต่ว่าไม่ได้มีการบ่นหรือวิพากว่าแบบเอ้ยเธอหายไปไหนแสดงว่าเขาก็พูดไปจนกระทั่งพูดจบไปแล้วคิดว่าเราฟังอยู่ก็คือรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มารยาทไม่ดีนะผู้ตรงแต่เป็นเหตุการณ์ที่รอดรอดเพราะอะไรหนึ่งคือปิดเสียงแล้วก็ปิดหน้าจอตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยรอดว่าแบบเออถ้าเขาถามว่าเราไม่ตอบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเนาะว่าเฮ้ยหายไปไหนทาไมไม่ฟังอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการนี้มากขึ้นเรื่อย แล้วอย่างเวลาประชุมเนี่ยคือในหลายประชุมของเราเนี่ยมันจะยืดเยื้อแล้วมันจะยาวนานทุกท่านเราก็มีเราก็จะเอาคูแล้วพูดยังไงดีคือเราก็จะมีสมุดโน้ตอะไรของเรามาจดนู่นจดนี่นะคือถ้ามันประชุมแบบยาวจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องจบการประชุมแล้วแต่เขายังคุยต่อเรื่องอื่นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานก็แปลว่าเรายังลุกขึ้นไม่ได้เนี่ยหูเราเนี่ยจะมืดบอดทันทีนะเราจะเริ่มมีอาการของมืดบอดเลยว่าสมมติเลิกประชุมแล้วทําท่าจะพูดเรื่องอื่นต่อเนี่ย เราจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์อิกโนเรนตทุกท่านลุกขึ้นจากที่ประชุมแล้วออกไปเลยนะคะก็รู้สึกเลยว,ว่าเออตัวเองเนี่ยมีอาการผิดปกติอันที่หนึ่งคือเริ่มไม่ชอบการประชุมในเวลานั้นๆนะนะเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ทิ้งไปอ่านี่ในมุมนี้กับการทํางานนี่ขอยืมชื่อหนังสือของคุณฟูมิโอกิสึกิอะไรไม่จําเป็นก็ทิ้งไปอย่างแรกทิ้งงานก่อนประเด็นถัดไปนะนี่อยากให้ทุกท่านสังเกตุอะไรที่มาเมาส์ เราก็มีอาการในนี้เริ่มหนักแหละการสอนหนังสือดูทนะ่านเราเริ่มมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะลุกขึ้นมาสอนหนังสือเป็นแล้วนะอือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนับเขาดาวว่าแบบเอ้ยวันนี้มันใกล้ที่จะวันที่จะสอนแล้วนะใกล้แล้วนะคือจริงๆปกติจะเป็นคนเตรียมการสอนอยู่แล้วนะคะนีอ่อันนี้ว่าไม่ได้แต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ต้องใกล้จริงๆเนะี่ยอย่าง เนี่ยจะสอนวันอาทิตย์ถามว่ามีคอนเทนต์ในใจหรืออะไรเงี้ยมีนะมีไหมมีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําตัวพรีเซนเทชันแยังไม่ได้ทำมาแต่ว่าคอนเทนต์มีไหมมีเนี่ยมันคืออาการที่แบบวันเสาร์วันอาทิตย์จะสอนนะอย่างล่าสุดเนี่ยเรามาเตรียมตอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนถึงว่ามันตีสี่อย่างเงี้ยสาหรับเราเองตามาามาตรฐานเราคือผิดปกตินี่คือแบบทําสไลด์ทําอะไรเงี้ย ยังโชคดีที่เราเคยมีงานที่เราเขียนไว้อยู่แล้วว่าเราจะใช้สําหรับอันนี้ก็คือเป็นงานก็คืองานวิจัยงานอะไรของที่เราทามาแล้วเป็นงานที่เหมือนทํามาอยู่แล้วเนาะคือยังดีที่ว่ามีสิ่งให้นะักศึกษาได้อา่านหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ยังนึกสภาพว่าถ้าเราทําแบบ from scratch อะคือจากศูนย์เป็นหนึ่งอะโหการเตรียมสอนแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากแต่เราอะแพลนจริงๆของเราคือเราจะเตรียมหนึ่งสัปดาห์เป็นวีคต่อวีคเป็นวีคต่อวีคนะคะ ถามว่าอ้าวทำไมไม่เตรียมตั้งแต่ต้นเทอมมาอันนี้ต้นเทอมต้องขอพูดตามจริงก็คือเราทำคอร์สลีบัสมาเรียบร้อยคือเรารู้แหละว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราเชิญใครที่เป็นผู้บรรยายร่วมเราเชิญคือทุกอันเนี่ยเรียบร้อยหมดนะเพียงแต่ว่าเราจะลงรายละเอียดตัวสไลด์ในแต่ละสัปดาห์เป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ที่ความตั้งใจเราเพราะอยากให้แบบาบางประเด็นเนี่ยมันต้องเป็นอิชูที่ทันสมัยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความตั้งใจเราแต่เรารู้สึกว่าไอ้ขั้นตอนการเตรียมที่เราบอกว่าจะเตรียมแบบ ต้นเนี่ยต้นสัปดาห์จนจบมันจะได้ไม่เหนื่อยมากมันกลายเป็นบีบมากๆจนกระทั่งเหลือเวลาน้อยจุดนี้แหละผิดปกติละประกอบกับอะไรก็ไม่รู้ท่านอยู่ดีๆเพื่อนเก่าซึ่งเพื่อนเก่าเพื่อน,นแก่บางคนเนี่ยสมัยเรียนไม่ได้สนิทกันนี่เพื่อนตั้งแต่มัธยมเลยนะอยู่ดีเขาก็ทักมาได้ความเป็นห่วงเพราะอกว่าช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับอาจารย์มีบ่อยเขาก็บอกว่าเอ้ยเป็นไงบ้างเออดูแลสุขภาพนะคือ เฮ้ยเราเราน่าสนใจมากอยู่ดีเพื่อนที่เราไม่ได้รู้สึกว่าสนิทด้วยอ่ะมาคุยแล้วแบบคุยแบบเป็นห่วงชีวิตเราจริงจังอะไรเงี้ยทั้งที่เราเป็นคนไม่ได้เล่นเอ่อเฟซบุ๊กหรืออะไรที่เพื่อนจะแบบแอดและเห็นชีวิตเราได้เนาะเพียงแต่ว่าเขาก็จะรู้สภาพเราอ่ะอยู่ดอย่างเช่นคือต้องบอกทุกท่านว่าห่างจริงนะอย่างเพื่อนคือแบบนึกออกไหมว่าเราไปเรียนต่อไปนู่นไปนี่เขาก็ถามว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยต้องขอลองสัตว์อาจารย์แล้วสิอะไรเงี้ยขอหรือยังแล้วเป็นยังไงเครียดไหมอะไรคือดูแบบดูรู้จักเรามากกว่า ตัวเราเองอีกอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็คุย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 แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ทักมาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเออเนี่ยเหมือนเพื่อนอีกคนทักมาอันนี้ห่ามากประมาณว่าเฮ้ยคณะเนี้ยเปิดรับอาจารย์ก็คณะชื่อเดียวกับเราเนี่ยแหละแต่ว่ามาหาเลยเฮ้ยคณะเนี้ยเปิดรับอาจารย์เผื่อแบบว่าอยากย้ายที่อะไรเงี้ยเราก็แบบหรอเฮ่ยเฮ่แบบไม่ย้ายหรอกก็คืออยู่ที่นี่แหละแต่ว่าก็คิดเราก็เลยบอกว่าก็คิดว่าเออเนี่ยเราจะใช้ทุนจะครบเจ็ดปีแล้วนะสิ้น มีนาคมเนี่ยเราครบเจ็ดปีเต็มตื่นเต้นม,มากเลยเพราะว่าหน้าที่เราจริงๆเลยนะคือเราต้องใช้ทุนสิบปีนะคะมันคือมันตื่นเต้นเมื่อเห็นตัวเลขที่มันแบบเฮ้ยเดี๋ยวกําลังจะเจ็ดปีแล้วเหรอนี่ปีนี้เข้าสู่ปีที่เจ็ดไงแบบเจ็ดเต็มนนอะเนาะสิ้นเดือนมีนาเจอกันอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเงินแปลว่าถ้าครบเจ็ดก็เหลืออีกสามปีเองคือมันรู้สึกตื่นเต้นด้วยนั่นอย่าว่าเราเป็นอาจารย์ที่แย่เลยนะว่าไอ้ทำไมคิดถึงแบบเวลาใช้ทุนแต่มันรู้สึกจริงๆเวลาเราเห็นเลขที่แบบ มันเหมือนเป็นพันธนาการที่ปลดเราอะคือยังย้ำนะคะว่าเราอาจจะทํางานต่อก็ได้เพียง mm. แต่ว่าเราสึกว่ามันไม่มีเนาะมันเป็นนกที่แบบ mm. ว้าวเรียนจะได้โบยบินละจ้าสวัสดีจ้าหรือว่าการย้ายมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะ่ะเพื่อนก็เลยแบบส่งมาส่งมาแซว่าเฮ้ที่นี่รับสมัครงานเราก็บอกว่าเฮ้ยแปลกมากเลยหนึ่งความรู้สึกเราคือถ้าเราจะย้ายงานหรือสถานที่ทํางานนะหนึ่งคือเราอยากย้ายคณะ พราะเรามีความสนใจในฟิลอื่นแล้วที่รักแบบว่าแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะคือต่างประเทศเราก็ไม่ชวนนะเพราะไม่เคยสมัครงานต่างประเทศคือคุณต้องมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคณะที่คุณจะสอนน่ะเพราะว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องรองรับนั่นเนาะแต่เรามีความรู้สึกเฮ้ยถ้าเปลี่ยนได้เพื่อนเราอยากย้ายคณะจริงเพราะเราสึกว่าเราเต็มที่แล้วกับฟิลเนี้ยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเรากลายเป็นคนนอกขึ้นไปด้วยเพราะเราเริ่มมีการ ผลิตงานหรือสนใจเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่คณะตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยก็ก็เล่าให้เพื่อนฟังแต่ก็เล่าให้เพื่อนฟังเสริมด้วยว่าเฮ้ยแปลกมากเลยช่วงเนี้ยก็ก็เล่าเรื่องแบบงานนิดหน่อยแล้วก็พูดว่ามันแปลกที่เราเริ่มมีอาการที่ไม่อยากสอนหนังสืออืมคือแต่เดิมมาถามว่าแต่ก่อนมีไหมมันมีแต่ถึงเวลามันจะแบบสอนด้วยความสนุกอะ่ะคือมันจะมีอย่างนี้ทุกครั้งนะคือเป็นโรคก,กลัวการไปสอนแล้วพอไปแล้วจะแบบโอ้สนุกกับคุยแบบ คือสนุกของเราเองคนเดียวเด็กสนุกมาไม่รู้จะเราแบบโมนู่นโม,โมนี่อะไรเต็มไปหมดนะแต่ว่าอันเนี้ยมันมันรู้สึกต่างอะ่ะมันรู้สึกเครียดแล้วพอไปสอนก็แบบมันจะมีคําว่าเอออ่าเออไม่ไม่เหมือนไ,ไ,ไ,ไม่เหมือนพูดในพอดแคสต์นี้เลยนะจะแบบเออเหมือนสมองมันต้องนึกว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเราพูดเรื่องอะไรค้างอะไรนะเหมือนการเรียบเรียงเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงหนึ่งอาจจะแก่นะแต่ถัดไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วเพื่อนคนเนี้ยดีมากเลยเนื่องจากว่าเขา เขาก็เคยเราก็อย่างว่านะทุกท่านชีวิตสามสิบกว่าแล้วบอกเฮ้ยไปพบจิตแพทย์ไหมถ้ามีอาการเริ่มจะไม่อยากสอนหนังสืออะไรเงี้ยแต่เราเองอะ่ะด้วยซ้ำเนาะกลับบอกว่าเออก็ไม่มีเวลาหนึ่งแนละ้วถัดไปก็รู้สึกว่าเราอ่านพวกอะไรสื่อทั้งหลายนี่อยู่นะเรื่องของโรกซึมเศร้านู่นนี่นั่นะแล้วก็ฟังพอดแคสต์ฟังอะไรคือจะบอกอย่างหนึ่งโอเคเราไม่ได้รู้ดีเท่ากับจิตแพทย์แน่นอนนะหรือนักจิตวิทยาแม้กระทั่งแต่เรามีความรู้สึกว่าเรา ขออีกแป๊บหนึง่งยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่รู้ไหมว่าเริ่มมีอาการของท่านรู้นะทีนี้เคยปรึกษาอย่างที่ว่านะเราจะมีรุ่นพี่ที่แบบเคยคุยๆเมามาแตกกันเนี่ยเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านสมองเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าแบบถ้ามันมีอาการสภาวะความเครียดเนี่ยต้องแหกออกไปหมายความว่าให้ยุ่เครียดเรื่องงานนะยู่ไปเที่ยวเลยไปแล้วไม่ต้องมาคิดมากแล้วค่อยกลับมาอีกครั้งนะคะเราก็ลองใช้วิธีการนี้อ่าคือที่ผ่านมาเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยเราเขียนเขียนงานวิชาการห้าชิ้นด้วยกันนะบางอันก็จะเป็นเหมือนกับบ,บทเขาเรียกบททั้งบทหกสิบหน้าบางอันก็จะเป็นเพียงบทความนะคะหรือบางอันก็เขาขอให้เขียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในสิบสองเดือนปีสองพันหยกสิบห้าเนี่ยเราเขียนงานห้าชิ้นด้วยกันนะคะแต่ละชิ้นก็จะมีบางชิ้นอยากเขียนเองนะบางชิ้นก็แบบจะมี ความทุกข์ความอะไรแต่งกันไปแต่ว่ามันมีชิ้นหนึ่งซึ่งมันลากยาวมาถึงนี้ถ้าทุกท่านจําได้เขียนเรื่องปอบเนี่ยคือปกติเวลาเขียนงานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องให้แก้อยู่แล้วเนาะ ตัวคนงงปอบกันเลยคือเราเขียนบทความวิชาการเรื่องปอบทุกท่าน <laughs> สนุกมากอยู่ดีอยากเขียนคือเหมือนกับดูหนังผีดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟังรายการแบบโกสไวเดียวแล้วเราก็เกิดอยากจะเขียนเรื่องของปอบขึ้นมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีขุยนะเราก็เขียนน,นี่เขาก็คอมเมนต์ว่าแก้ประมาณหรือเพิ่มเติม8จุดนะคะซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากดีมากจริงแต่ว่าเราก็แบบเออเดี๋ยวค่อยเว้นก่อนละกันเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยว สมมติเราส่งงานตั้งแต่เดือนได,ได้ได้รับคอมเมนต์ตั้งแต่พฤศิกาเขาบอกว่าก็ถ้าแก้ก็ให้ส่งภายในเดือนมกราซึ่งเราอ่านตกไปมันแต่เขาเขียนจริงๆงว่าเดือนเดือนมกราแต่เพิ่มคําว่าต้นเดือนมกรามาเราก็หายหัวไปทุนท่านนึกถึงพี่คุณหมอน e โร o ไงที่บอกว่าเฮ้ยถ้าแบบเครียดเนี่ยก็ให้หายออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเราก็หายหัวไปเลยเรายังไม่ได้แก้กลับมาอีกทีปวดสิ่งที่เราเขียนไปเอา้าเราลืมแล้วว่าเอา้า อันนี้มันยังไงนะ <c oughs> คือไม่ไกลายว่าไม่ประต่อประติดประต่อกันอะไรเงี้ยบางอันก็ต้องแบบเนี่ยไปยืมหนังสือมาใหม่มานั่งอ่านใหม่ว่าที่เขียนแล้วอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้สรุปว่ามันยังไงนะลืมไปละนะก็คือแบบมันมีอะไรในหัวเยอะทุกท่านอ่อตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ดีๆอยากทําขึ้นมาแล้วมันแรนดอมมากแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยนะหนึ่งคือช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเวิ้นเวอร์ลล่ะก็รู้สึกอยากจะเข้าหาทาง นี่พูดตามตรงเลยนะทำมามากขึ้นคือเริ่มมีการฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube แล้วตอนนี้เราก็ทำพอดแคสต์รายการธรรมดาสามัญดนะ้วยเนาะคือเอาคอนเทนต์ที่พระอาจารย์พูดก็ใส่เข้าไปในรูปแบบเสียงเริ่มพยายามจะคามดาวผ่านกระบวนการฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube และสื่อเนี่ยมากขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าเออให้จิตใจมันสงบลงอะจากวันที่มันมีความยุ่งขิงอะไรเงี้ยค่ะพยายามจะขามดาวแล้วก็ เรียนรู้ที่จะปลงดูท่านนี้พูดเลยคืออะไรที่มันไม่ไหวแต่เดิมเนี้ยนะเราจะเป็นคนที่เ,เครียดง่ายเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทํางานใกล้เดสไลน์ตลอดเวลาความเครียดของเรายกตัวอย่างตอนเราเรียนเเรียนต่อในดบบปิญญาเอกทุกท่าน,นก็คือจําได้ว่าบางวันที่เหยยดเขียนเราก็จะนอนต่ออะไรเงี้ยแต่ใจใจเราจะสั่นเลยแบบ สั่นเพื่อแบบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเขียนร่างกายเป็นเองนะเราก็จะแบบโอ้ตายแล้ววันนี้ที่เขียนแต่ไม่ได้จิตตัวเองขึ้นมาแล้วก็เขียนงานนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันผ่านไปได้ตลอดแต่ว่ารู้สึกว่ามุกเนี้ยเมื่ออายุสามสิบกลางๆแล้วเริ่มจะปลายแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ละคือรู้สึกว่าถ้าร่างกายไม่โอเคปุ๊บสิ่งที่เราจะทําได้ท่านคือหยุดหยุดหยุดชีวิตนะคะแล้วก็นอน ทีนี้พอนอนในลักษณะว่าเหนื่อยก็นอนแล้วตื่นมาก็จะทํางานก็ทํามันก็เลยกลายเป็นว่าทบเวลาชีวิตเราจริงเพราะเราจะเป็นคนตื่นแล้วนอนไม่เป็นเวลาอันนี้แล้วแต่อารมณ์และชช่วงชัชวาลของเราะช่วงนี้จะกลายเป็นว่านอนกลับมาบ้านเหนื่อยมากทํางานเสร็จนอนก่อนตื่นมาห้าทุ่มปุ๊บปุ๊๊ปุ๊บอะไรก็ไม่รู้แหละถึงตีสี่ตีห้าทำงานห้าทุ่มถึงตีสี่ตีห้าหรือกินข้าวอะไรก็ว่าไปซึ่งสุขภาพไม่ดีเลยนะแล้วก็กลับไปนอนใหม่แล้วแปดโมงเช้า หรือหรือเจ็ดโมงว่าไปแล้วแต่วันก็ตื่นไปทํางานนะชีวิตก็แบบวนลูปในในลักษณะนี้นะอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนก็คือพยายามจะฟังแบบธรรมะคือพยายามจะคูมากขึ้นคูตัวเองคูดาวนะให้แบบเยน็นปรงถัดไปก็คืออยากจะทำชาเลนจ์บางอย่างนะคะก็คือว่าจริงๆเรามีเรื่องบางอย่างในใจก็คือเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยของในบ้านมันเยอะอะ ส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ได้โทษสุนัขแต่ต้องโทษสุนัขตัวเองก็คือเมื่อมีน้องหมาแล้วเนี่ยจะมีคนซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือซื้อแบบเสื้อผ้าคือเราไม่ได้ซื้อเองเลยนะเสื้อผ้าน้องหรืออะไรเงี้ยพอคนเขาเอ็นดูแล้วเขาซื้อมาฝากซื้อมาแบบุยรักน้องเนาะ no gift policy ก็กลายว่าของก็เริ่มกองรวมทั้งของบางอย่างของเราด้วยเนี่ยเวลาเราปริ้นเอกสารวิชาการมาอ่านเนี่ยเราก็จะเก็บ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 ไปเพราะว่าคิด เสมอว่าเผื่อเดี๋ยวจะเผื่อไปเขียนเปเปอร์งานวิชาการเรื่องนี้อันนี้ปิ้นเอามาก่อนเนะเรื่องอ่านค่อยว่ากันมันก็สะสมทุกวันทุกวันจนกระทั่งบ้านเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอะ่ะอยากจะทิ้งหนังสือรวมไปถึงหนังสือหลายๆเล่มที่เราอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะทิ้งได้หมดจริงๆนะแต่วันนั้นไปดูรายการหนึ่งแล้วเราชอบมากพ่วิทย์นะคะเรียกคนนี้เรียกพ่วิทย์แต่เขาเรียกตัวเองว่าเฮียวิทย์เนาะคุณวิทย์สิทธิเวตินหรือดรวิทย์ คือเรารู้จักท่านมานานฝ่ายเดียวเนาะฟังท่านพูดนู่นี่นั่นจนปัจจุบันเนี่ยดรวินนี่ก็คือแบบคือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอะจากเดิมที่ที่เรารู้จักดอรววนเนี่เป็นคนอ่านเยอะรู้เยอะนะคะแต่ว่าวันนั้นไปดูรายการหนึ่งที่เขาไปเยี่ยมคอนโดท่านหรือเรียกว่าบ้านท่านอะนะกลายว่าเขาบอกเฮ้ยทางบ้านไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะแต่ว่าพิธีกรเขาบอกเนี่ยมีหนังสืออยู่สี่เล่มท่านเองเราก็เลยเข้าใจว่าท่านอาจจะเก็บทุกอย่างเป็นรูปแบบการอ่านออนไลน์ ซึ่งตัวเราอะยังไม่ชินเพราะยังยืมหนังสือแล้วก็ยืมแบบเป็นเล่มๆมาอ่านคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มหรือเปเปอร์ Paper เนี่ยเราจะต้องปริ้นออกมาจับนะเพื่อขีดเพื่ออ่านเพื่อนู่นเพื่อนี่นัน่น,นซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้จริงๆในไอแพดหรืออื่นๆหรือคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเนี่ยมันทาได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ทาเนาะแต่ว่าเน,นี่ยแหละทุกทา่านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากจะเคลียร์บ้านอีกอีกรอบอีกแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะทำเดสต์คลีนนิ่งนะคะเดสต์คลีนนิ่งก็คือ พึงระล,ลึกความตายแหละมันก็อาจจะไปทางเดียวกับทางทางพุทธเนาะว่าแบบเรา,าจ,จะตายวันตายพุ่งตายได้ตลอดเวลานะอันนี้คือคือไม่ได้คิดลบนะแต่คิดเป็นข้อเท็จจริงเพราะนั้นสิ่งที่เราเริ่มทําควรจะเริ่มทําหรือทําเป็นตลอดชีวิตอนะอันนี้มันจะค้านกับมาเรียคอนโดซึ่งมาเรียคอนโดบอกจากบ้านครั้งเดียวจ่าแล้วจบแล้วท่านจะไม่ต้องจัดอีกเลยท่านอาจจะมีซิสเต็มอะไรบางอย่างที่แบบท่านจะต้องวางกางเกงแบบนี้แบบนี้อัแบบนแบบนี้คือ ไม่ต้องห่วงนะหรือท่านซื้อกเกงมาเพิ่มท่านก็ใส่บล็อกแบบนี้แต่เดสคลีนิ่งมันต่างเดสคลีนิ่งคือด้วยความลึกถึงความตายตลอดของเราเนะะี่ยค่ะคือไม่จำเป็นว่าต้องอายุเยอะแล้วค่อยทำเนาะเราก็สามารถเช็คตลอดว่า้อของนี้ไม่จําเป็นทิ้งไว้ทิ้งทิ้งทิ้งทีงทงทงนี้ปัญหาเรามีอยู่หนึ่งอย่างซึ่งจะต้องต้องแก้ปัญหานี้ด้วยหนึ่งไม่ให้ตัวเองเริ่มทําก็ต้องปล่อยก็คือหนังสือที่เราจะจะทิ้งเนี่ยทุกท่านมันมีมูลค่า หลายอันเป็นหนังสือหายากด้วยนะคะแล้วเราตัดใจคือจะยังไงดีคือเราไม่ไม้ที่จะทิ้งมันนะแต่เรากลัวว่าแบบถ้าทิ้งหรือว่าขายเนี่ยมูลค่าในอนาคตมันจะเพิ่มคือ,คอพยายามจะเก็บเพื่อแบบดึงเชงมูลค่าอะไรย่างเงี้ยยกอย่าง,างเช่นแบบมันมีเล่มหนึ่งซึ่งเราซื้อตั้งแต่เราอยู่มัธยมอะตอนที่เราไปที่แคนาดานะคือเราซื้อกิน e s s บุ๊กปี2000 เออเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเก็บไว้นะเพราะอีกสักกี่ปีเนี่ยมันน่าจะมีมูลค่าอะไรเงี้ยแต่พอเราไปด,ดูในเว็บไซต์อย่างเช่นพวก a อ a z o n หรืออะไรที่ขายมือสองมันก็อา้าราคามันก็ไม่เท่าไหร่ดีว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้แพงที่เราคิดเนาะแต่เราก็จะเก็บหนังสือเนี้ยไว้นะคะว่าแบบรู้สึกว่าเ้ยมันมีคุณค่าหรือบางอันที่เราไม่อ่านแล้วนแน่แชาติเนี่ยพราเราคงไม่ไหวละสามก๊ก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้จากลูกพี่ลูกน้องเรามาหนึ่งจะคืนเขามันก็คงเขาก็คงไม่รับแล้ะคือเขาให้ให้มาตั้งแต่เราเด็กๆเลยอะ่ะมันก็อยู่ที่บ้านเราแต่ถามว่าเราอ่านไหมเราคงไม่อ่านอีกแล้วเงี้ยแต่จะทิ้งมันไปเราก็แบบเฮ้ยอยากขายอะ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่พอจะขายก็เอ่อข้ออ้างของเราคือไม่มียังไม่มีเวลาขายนะนอกจากนั้นก็ยังมีคือแต่เดิมเราเป็นคนที่เล่นแบบกีฬาเช่นเทนนิสอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วไงคืออะไรที่เราเคยเล่นเนี่ยแปลกมากนะทุกท่านพออายุมากขึ้นแบบ รู้สึกของมันหายไปเยอะเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นแบบเราเคยมีกีตาร์จำนวน34ตัวนี่ตองวงเล็บเพราะช่วงก่อนเป็นมินิมอลลิส์นะเราก็บริจาคบริจาคจนเหลือตัวสุดท้ายปรากฏว่าพอเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังเล่นมาทํางานแล้วนี่ก็ยังเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายของสุดท้ายก็ฝากคนอื่นไปบริจาคให้น้องๆเรียบร้อยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็บริจาคไปตลอดแต่ตอนเนี้ยมันก็จะมีเนี่ยเทนนิสนะคะนู่นนี่นั่นหรือแบบ กระเป๋าสองเทนยางดีเลยนะซึ่งเราไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ถามว่าเราเคยเล่นไหมเราเคยเล่นก็ยังไม่ได้ทําการบริจาคออกไปเพราะว่าเวลาบริจาคเราก็เรื่องมากอีกคืออย่างล่าสุดเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นอ,จอาจารย์นในวงการเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําบุญนู่นนี่นั่นคือเหมือนจะไปบริจาคเงินแล้วก็ฝากเพื่อนแบบมีหนังสือก็บ,บริจาคให้โรงเรียนเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาเลยเลย,เลยในการบริจาคหนังสือแต่เพเอ่อหนังสือที่เราจะบริจาคอะมัน มันเป็นหนังสือที่มันไม่เหมาะกับเด็กประถมและแม้กระทั่งมัธยมมันเป็นหนังสือสำหรับคนที่โตแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราจะไปบริจาคอย่างห้องสมุดเราเนี่ยคือตั้งแต่โควิด -19 เนี่ยมันมีหลายที่เลยนะเออเราเราไม่รู้เขาเปลี่ยนกฎหรือยังแต่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเราก็จะบอกว่าไม่รับบริจาคแล้วคือเราเข้าใจเลยนะทุกท่านเขาจะมีทาร์เก็ตว่าเขาจะซื้อหนังสือแล้วที่ในการวางหนังสือมันมีจํากัดบางทีการที่เราแบบดยุด่ยไปบริจาคหนึ่งหนังสือเราจะเก่าไปแล้ว ประการแรกถัดไปคือเขาไม่มีที่ที่จะไว้อะไรเงนะี้ยค่ะสุดท้ายกลายว่าสิ่งที่เราเห็นกับเกิดขึ้นกับห้องสมุดเราและห้องสมุดรอบข้างในคณะอื่นๆอะไรเงนะี้ยคือเขาก็ต้องส่งไปบริจาคอีกทีนึงอ่ะหรือบางทีก็แบบให้ใน,นิสิตนักศึกษาอะใครอยากหยิบก็หยิบไปเลยนะซึ่งมันอาจจะสำหรับเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากที่จะให้หนังสือแก่คนที่แบบมันสําคัญจริงๆแต่ก็อย่างว่าเนอะถ้าเราปล่อยวางนี้ได้นะเราจะแบบเคลียร์สิ่งของไปได้เยอะเราก็เลยคิดเกมจำหนึ่งขึ้นมาซึ่งกะว่า เดี๋ยวขอให้อะไรแหละอยากลงตัวเราจะเล่นเกมนี้กับตัวเองนะนั่นก็คือ1นึถึงสาวันที่1นึถึงสาลองทิ้งของไปตามเลขของวันนะคะแค่วันที่1นึถึงสาเนี่ยหมายว่าวันที่1ทิ้งของ1ชิ้นวันที่2ก็ทิ้งของ2ชิ้นนะเช่นแบบสมมุติ2 เดือนมีนาคมสองมีนาทิ้งสองชิ้นสามมีนาทิ้งสาม,สามชิ้นวันที่สี่มีนาทิ้งสี่ก็บวกไปเรื่อยจนถึงวันที่สามสิบก็ทิ้งสามสิบชิ้นคือวันแรกมันจะง่ายทุกท่านนี่บอกไหมแต่วันหลังๆนี่มันจะยากมันจะยากขึ้นเราค้นพบว่าแค่หนึ่งเดือนถ้าเราทําแบบนี้แล้วแบบความเดสกรีนิ่งของเรานะเราจะทิ้งของไปได้ทั้งหมดนะฮะสี่ร้อยหกสิบห้าชิ้นภายในหนึ่งเดือนซึ่งตอนนี้สําหรับเรารู้สึกว่าของมันหรือเสื้อผ้าบางอย่างเพราะว่าปีนี้เราซือ้อปีที่ผ่านมาเราซื้อเสื้อผ้า ของบางอย่างคือเราพยายามจะรอว่าเดี๋ยวเราผอมลงแล้วาอาจจะกลับไปใส่นะหรือบางอันคือมันเป็นชุดที่แบบเราตัดมางานแต่งงานเพื่อนนี่มันแพงจริงเนาะแต่เราคิดว่าชาตินี้เราคงไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วแหละนะคะแต่คันจะบริจาคก,ก็เสียดายความแพงของชุดคือชุดตัวหนึ่งแบบโอ้โหตัดมาสามสี่ห้าพันคือจําราคาไม่ได้ละอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราคิดว่าจะต้องทําการปล่อยให้ได้จริงคือท่านฟังเราว่าเราเป็นมีมอลลิสเนี่ยปรากฏว่ามันมีหลายอย่างที่เราแบบ ยังไม่สามารถลองเพลงเลดอีโกเพราอหนึ่งอยากขายต่อไม่รู้ราคาแล้วถัดไปคือแบบกังวลว่าของมีมูลค่าเยอะถัดไปก็กังวลว่าแบบผู้รับอาจจะแบบไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเสียดายแต่เอาผู้ทาตรงนะถ้าคิดแบบนี้แล้วขอขอกลับไปวกเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความความคูความคามของศาสนานะขออนุญาตเอาศาสนาไปอยู่ห้องคือถ้าเราแค่อยากบริจาคหรือเราอยากทิ้ง ก็ปล่อยมันไปทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นจบท้าคิดได้แค่นี้นะท่านสบายนะคะแต่เรามีแค่แบบจิตกังวลว่าแบบเฮ้ยเผื่อเราวันหนึ่งเราขาดแคลนทางการเงินคิดกันจริงนะหนังสือที่เรามีอยู่เนี่ยเอาจะเอาไปขายได้อย่างน้อยก็สัก50%ของราคาปกอกลก็น่าจะได้เงินตั้งเยอะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะปล่อยวางเราต้องปล่อยใตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันไปก็คือถ้าท่านไม่มีเวลาที่จะมาขายท่านต้องปล่อยแล้วก็บริจาคไปใครจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ มันไม่ใช่เรื่องของท่านแล้วนะมันเป็นปัญหาของคนที่เราให้เข้าไปนะแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเราต่อไปตรงนี้บอกตามตรงว่ายังไม่ผ่านนะส่วนตัวตอนนี้นะทุกท่านยังไม่ผ่านแต่ว่าอยากจะเล่นเกมนี้แหละหนึ่งถึงสามสิบจะขอสักเดือนหนึ่งที่อยากจะลองเล่นแล้วจะอยากรู้ด้วยว่าไปได้ถึงวันไหนที่รู้สึกว่าโอเคค่ะ okay, สวัสดีข้าเ,ออเดียนบริจาคไม่ไหวแล้วเพราะว่าของหมดหรือว่าโอ้นั่นจะดีมากนะนะหรือว่าเย็นสละจิตใจเนี่ยสละไม่ได้จริงนะะ อย่างนั้นอย่าลืมนะท่านเราคำนวณมาให้แล้วหนึ่งถึงสามสิบถ้าท่านบริจาคตามเลขวันนะสิ่งของตามเลขวันเท่ากับเดือนละสี่ร้อยหกสิบห้าชิ้นที่ของจะหายไปและส่วนตัวเราเชื่อว่าถ้าเราทำได้แบบนั้นจริงๆเลยนะแบบจริงๆจริงๆนะโอ้โหบ้านเราก็จะโล่งเพราะมันมีงานวิจัยอีกนะคะซึ่งจำไม่ได้ว่าอ่านมาจากไหน <c oughs> ต้องขอโทษทุกทีนอกจะต้อง r e นซ์ให้ว่าการที่ห้องนอนของท่านรกหรือบ้านของท่านรกง่ายๆนะมันหนึ่งมันทําให้ท่านชีวิตท่านรู้สึก ไม่แฮปปี้อ่ะของมันลกนะมันมันจิตใจท่านมันอาจจะแบบแบบเหมือนปล่อยวางยังไม่ได้อ่ะนะแล้วก็การทํางานเนี่ยมันก็จะกระทบสมาธิการทํางานของท่านเพราะฉะนั้นข่าวดีก็คือว่าถ้าท่านอยากจะทํางานแบบสมองโล่งเคลียร์งานสะดวกงานสบายเนี่ยสิ่งหนึ่งคือควรจัดโต๊ะให้มันเคลียร์และเกลี้ยงนะะปัญหาของเราตอนนี้คือกลายว่าเราชอบสั่งของมาแบบมาเกินพิกัดน,นะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกเลยว่าห้ามแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะเราบอกว่าของพวกนี้เราต้องใช้ ยกตัวอย่างเช่นเราสั่งแชมพูมาแบบนึกเอาแม่เป็นขวดใหญ่สามพันห้าร้อยสามจุดห้าลิตรแบบบม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 ,บมสี่ห้าสี่ห้าอันนะคะเพราะมีความเชื่อว่าอุย้ยเดี๋ยวก็ต้องใช้ยังไงสองปีเดิท่านใช้หมดแน่นะ,ะอู้แต่กว่าจะถึงสองปีเนี่ยมันกองอยู่บนที่วางแล้วบ้านเราเนี่ยก็พอเราเห็นของที่เราวเวลาเราเดินผ่านเราเห็นอาแชมพูนี่ยังกองอยู่เลยแต่มันก็ถูกทยอยใช้นะอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็ทําให้รู้สึกโอ้ยบ้านรกคิดงันจริงทุกท่าน ก็เลยกลายว่าเดี๋ยวจะต้องคิดใหม่ทําใหม่ว่าเราจะไม่ซื้อนะคะอย่าซื้อทีละเยอะๆดีไหมแล้วก็ซื้อทีละต้อยหนึ่งเออเพื่อที่จะพอได้ใช้หมดแล้วก็ค่อยซื้อใหม่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้ก็เลยแบบกําลังพยายามที่จะเคลียร์ของเล็กะอันพันละน้อยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดคนะเราก็จะซื้อแชมพูสบู่ขนาดเล็กนะแล้วบางทีซื้อไวแล้วใช้ไม่หมดก็ยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มเอาขวด ยุ่มยุ่มยิมยิม,ยมพวกนี้มาแล้วก็มาเทใส่ขวดใหญ่แล้วก็ทิ้งทิ้งขวดทิ้งเล็กๆออกไปให้หมดนะก็เริ่มมีการเหมือนกับกลับมาเรียกเรียกว่าปีใหม่นี้กลับมาดูตัวเองแล้วกันแล้วก็คนพบว่าความสุขอื่นใดนะทุกท่านนอกจากความสง,งบเนี่ยไม่มีดีมากเลยปีใหม่นี้แบบอยู่กับตัวเองคนเดียวลําพังไม่ได้ทําอะไรนอนแบบโทษนะั้นท่านนอนแบบนอน,แบบนอนอืดอยู่บ้านดูหนังตื่นมาหลับ นะฮะ้อาจจะอยู่คนเดียวกับหนึ่งหมายหนึ่งตัวอะไรแบบเนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่โอเคนะแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีเวลาอยู่กับตัวเองกเยอะนะแม้ว่าใครจะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรักของท่านก็ตามอยู่หอ,อยูอะไรเนะี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญมากๆที่ได้เรียนรู้นะในซีซั่นที่ผ่านมาคือเฮ้ยการอยู่กับตัวเองมันดีทุกท่านนะ,ะแต่ว่าก็ มันก็จะเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ก็ลองดูนะแล้วก็ลองดูว่าความคามความขูงท่านนะใช้คํานี้บ่อยมากซึ่งไม่เกี่ยวกันมากเนาะเออสามารถอยู่ได้ยืดได้ยาวขนาดไหนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอิโสดที่เรียกเรื่องว่าเปิดเผยแล้วกันถึงเรื่องราวความตึงตึงเค,เครียดในชีวิตหน่อยเนาะแต่ว่าเราพยายามจะเอาความเป็นมินิมอลลิสของเราเนี่ยมาสะท้อนอะไรบางอย่างคือแล้วเราเชื่อว่าถ้าเรา เล่นเกมตามที่เราจะเล่นนะคือเอาของบริจาคเอาหรือทิ้งหรืออะไรก็ตามแต่เนะี่ยถ้ามันทิ้งไปได้หลักร้อยชิ้นนะ่ะเรารู้สึกเองนะว่าเราคิดว่าเมื่อเสร็จกระบวนการนั้นเดสคลีนิ่งของเราในขั้นต้นเราน่าจะเบาขึ้นน่าจะใจเย็นขึ้นแล้วปล่อยวางอะไรอีกหลายอย่างได้มากขึ้นก็เดี๋ยวจะมารีวิวทุกท่านละกันว่าเดือนไหนที่จะเริ่มทำนะคะหรือว่าท่านฟังเงี้ยท่านไปก่อนได้เลยถนะ้าท่านพร้อมนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเราขอหวังว่า อยากให้ทุกท่านไม่เป็นแบบเราคือขอให้ท,ท่านมีความสุขกับการทํางานนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้นี่มันควรจะเรียกมิตลฟ์ไพรสิหรือแค่งานเยอะแล้วจัดเวลาไม่ถูกนะคะก็กําลังดีลยกับชีวิตตัวเองอยู่นี่พูดตามตรงนะ,ะท่านก็เติบโตไปพร้อมกับรายการเรานั่นแหละนะก็เวลคัมสู่ปีที่5ปีที่หนนะของรายการแล้วก็คิดว่าจะยังอยู่กันไปได้แหละจนกว่าจะแบบโอ้ oh, เดียนทําไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้เนาะโอเคะ <laughs> okay, ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า